ที่จังหวัดเลยนะคะโค้ชฮันเตอร์วันนี้เราจะมาทำมิชชั่นกันเรามีภารกิจที่จะต้องไปตามล่าหาดอกไม้กินได้เราจะต้องไปประมาณหลายอำเภอเลยนะในทริปนี้แต่อำเภอแรกเนี่ยเดี๋ยวรอดูพี่ๆเขาก่อนนะว่าเขาจะพาเราไปไหนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ในเมืองนะคะเส้นร่วมพัฒนาตอนนี้ก็จะมีร้านที่เปิดอยู่จะเป็นร้านข้าวเปียกปากหมาข้าวเปียกปากหมาแล้วเขาจะกินแล้วจะเห่าได้ไหมอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนก๋วยจั๊บยวนนะคะใช่แต่ว่าที่ร้านนี้คือเขาจะทำเส้นเองเขาโม้แป้งเองแล้วก็ทำเส้นเองค่ะน้ำซุปก็เขาคือเส้นมันเป็นก๋วยจั๊บใช่ไหมใช่ที่ได้ยินมาคือเขาต้มน้ำซุปตั้งแต่เที่ยงคืนเริ่มเปิดขายประมาณ6 โมงเช้าอันนี้เป็นขนมเบื้องประจำเมืองเลยป่ะคะเนี่ยของดีประจำจังหวัดเลยมีอะไรเป็นพิเศษอะคะเราขนมเบื้องไม่ได้เป็นขนมเบื้องโบราณครับแต่เป็นขนมเบื้องอยู่มานานครับเราไม่โบราณนะแต่เราอยู่มานานเท่านั้นเองเรามีไส้อะไรบ้างเนี่ยพี่มีหวานกับเค็มครับหวานกับเค็มสีส้มเค็มครับอ๋อแล้วก็มีครีมพี่เอกเป็นคนครับฮะโทรตื่นด้วยเดี๋ยวไปกระดุนายอย่าโฟกัสสูตรได้ไหมไอ้เฉพาะเลยใช่ไหมคะถ้าทางมุกดาหารนะเขาเรียกเขาเปียกแต่ทั่วไปเขาก็เรียกคุณจับยวนไปข้างในดีกว่าตอนอยู่ไหนข้างล่างนี่จะไปถ่ายแถงล่างมันเยอะมากในสมกรทางหาพี่เส้นนี้แบบมันดึกมากเลยอ่ะรอบๆเรานะคะอันนี้คือแบบน่าจะมีแบบคนมีชื่อเสียงหลังจากที่กินข้าวเปียกปากหมาแล้วนะคะเราก็แวะหยิบตัวขนมเบื้องแล้วเดี๋ยวเราจะไปฮันติ้งกันต่อเขาเรียกว่าเป็นฟูจิประเทศไทยฟูจิประเทศไทยใช่ไหมคิดใช่ค่ะภูหอค่ะภูหอนะคะภูหอที่นี่เรียกว่าอำเภอภูเลยนะภูป่าเราไปที่ภูป่าปอภูป่าปอภูป่าปออะคะขึ้นรถไปเขาเรียกว่าภูป่าปอนะไปดูกันค่ะต้องไม่กินหลอดอ่ะเพราะถ้ากินหลอดมันจะไม่ได้กลิ่นไม้ไผ่เนาะเดี๋ยวเราก็จะผ่ากระบอกตรงนี้ให้ปิดได้ด้วยหอมมากไปดูได้ใช่ไหมคะโอ้อันนี้คือหอมมากเหมือนห่อหมกเลยนะคะใช่ไหมได้อยู่โอ้ความร้อนที่เขาอยู่ข้างในอร่อยเย้ ใช่ ตึงอย่างนี้แหละ ฟู้ดฮันเตอร์มาเลยเดี๋ยวเราเปิดให้ดู อันนี้ มาแล้วครับควันโขเลยครับตกแค่ไปตกแค่ปลาที่ยังไม่เห็นนะอันนี้มันเป็นไก่ใช้ไก่เราไม่ได้ใช้ไก่เราใช้ไก่ CP นะคะพอดีไก่บ้านเชียดไม่ทันนะคะวันนี้เราเลยซื้อไก่สำเร็จรูปมาแต่ว่าสูตรปกติก็มาสูตรปกติเดี๋ยวดูส่วนผสมมีอะไรบ้างคะพี่มีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขาพริกส่วนผสม
ข้าวกันเลยอ๋อแซ่บมากค่ะพี่ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอ้ยแต่อร่อยมากช่างภาพรอก่อนนะยังกินไม่ได้ไก่ที่เปื่อยกัดแล้วแบบละลายในปากเลยอะค่ะเป็นเพราะว่าเราทำในกระบอกไม้ไผ่ใช่ไหมคะมันถึงได้เปื่อยง่ายมันจะอยู่ในกระบอกค่ะควันอะไรจะไม่ออกมาแล้วนึ่งนานไหมคะแบบนี้เผาอย่างเดียวเพลงเข้ามากเลยอะต้องฟ้อนไหมคะมันฮ้อนมากแต่มันน่ากินมันมีซุปสต๊อกอยู่ตรงนี้นะเราก็จะเอาคุณไก่วางคู่กันนี้เนาะอ้ามเลยอะขาดไม่ได้เลยคือดอกไม้อันนี้คือดอกอัญชันนะคะวันนี้เรามาตามล่าเป็นดอกไม้อันแรกที่เราเจอในวันนี้แต่จะบอกว่าอันนี้ก็อีกดอกนึงนะอันนี้เขาเรียกว่าดอกมัสตาร์ดเนาะแต่ประเทศไทยเรียกว่าดอกอะไรคะพี่ดอกว้างตุ่งว้างตุ่งเอ๊ะว้างตุ่งโอเคแต่เราก็จะห่ออย่างนี้นะคะพันนี้นะนี่เลยเราก็เอาจิ้มตรงนี้นะคะแซ่บมากอร่อยมากเลยไอ้นี่ดอกอะไรคะกินไม่ได้ใช่ไหมคะดอกแค่ปากกินได้อันนี้ยังไม่ลวกแล้วค่ะมันลวกเลยอ๋อนี่คือแบบนี้แล้วเราต้องดึงอะไรออกไหมคะตรงนี้ดึงเกสรออกค่ะเกสรออกเกสรข้างในออกน่าสนใจมากเลยเกสรมันจะขมเหรอคะหรือว่ากินแล้วตายไหมคะอันนี้เกสรแล้วเอาไปทำอาหารอะไรได้อีกคะตัวนี้ก็จะไปประกอบกับทำเป็นอั่วปลาน้ำจืดอั่วปลาไอ้ที่ฉันถามมาฉันกลัวต้องเอาหรือยังไม่ใช่ยังนะขมไปปลายนะแต่ว่ามันอ่ะมันออกมันอ่ะตากล้องชิมชิมต้องชิมเอาเลยสาวน้อยชิมแล้วบอกมาว่ารู้สึกยังไงเขาบอกมาแล้วว่าขมป้าบอกแล้วนี่คือผักที่ตัวนี้เอามาลวกนะคะก็จะเป็นแบบลวกเดี๋ยวลองชิมแบบลวกดูเนาะว่าเป็นยังไงแบบลวกเนาะไม่ได้ลองเลยเมื่อหัวคายได้ไหมไม่อยู่เมื่อกี้ขาดอยู่แล้วถ้าลวกมันยี่ขมปะขอโทษโอ๊คขมไหมขมไหมอนุญาตให้ฉันจิ้มหนึ่งทีแล้วห้ามคายนะคนเลยเขาถือว่าถ้าคายได้ผิดกฎงั้นก็เราก็เรียบร้อยแล้วอันนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรคะพี่ไก่ลามไก่ดอกอันนี้พี่มันมีเยอะไหมอ่ะเรายังจะมีหาได้อีกไหมคะโชเฟอร์มิสเตอร์โชเฟอร์สวัสดีค่ะทางคุณหมิงมีอยู่ใช่ไหมคะมีดอกบอสค่ะเอาดิเป็นโรยแล้วกับผ้ามีดอกบอสค่ะเอาดิเป็นโรยแล้วกับผ้าข้อความเดียวที่ความเดียวนี้นะน้องน้องไปช่วยโรยดีไหมโรยโอเคชิมไหมชิมไหมอร่อยอร่อยเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะวันนี้เขาจะพาเราไปดูกูสเบอรี่นะคะกูสเบอรี่เป็นผลไม้นอกที่เอามาปลูกที่เมืองไทยนะคะรสชาติก็ไม่ต่างกับเมืองนอกเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูนี่คือกูสเบอรี่นะคะแนะนำท่านผู้จัดการอพท.นะคะพี่ตึงเราชิมให้ดูดีกว่าเนาะพามาดูนะคะเขาเรียกว่ากูสเบอรี่ปลูกที่ไหนคะตัวนี้คะพี่ที่สวนก็มีค่ะอ๋อป่าไกลมากเลยนะคะอยู่ด้านหลังจริงๆตัวนี้มันตัวผสมผสานรสชาติจะออกรับลักษณะว่าเป็นสับปะรดกึ่งสตรอเบอรี่กึ่งมะเขือเทศเนี่ยนะเมื่อกี้เขาบอกว่าเราต้องไปที่ลาวนะคะเราถึงจะเห็นแต่เราอยู่เลยนะคะไม่ใช่นะขออีกสักนิดนึงนะแต่ว่าจะบอกว่าต้นกูสเบอรี่เนี่ยเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยนะคะซึ่งอ้าวนั่นไงชะตากล้องเราก็ล้มลงไปแล้วอ๋อนี่ใช่ไหมนี่ไงจะแล้วดอกเขาดอกกูสเบอรี่นะคะตัวนี้ถ้าเราไม่มั่วแต่เราไม่เห็นลูกมันเลยอ่ะนี่ลูกกูสเบอรี่นี่เลยเด็ดสักอันนึงนะเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ที่หลังแล้วนะมันจะเป็นสีเหลืองอารามทองแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองเก็บขึ้นมาเนาะหายเลยนี่สวยงามใครเคยกินกูสเบอรี่จากต้นบ้างฟู้ดฮันเตอร์จะกินให้ดูสุดยอดไปต่อดีกว่าค่ะรถคุณแต๊กค่ะหรือคุณแตนค่ะไม่เรียกอีนะคะไม่ดีไม่อีเพราะรถอีแตนค่ะเขาเรียกว่าชาวบ้านเอามาประยุกต์นะคะจาก
ทำไร่ทำนาเสร็จแล้วก็เอามารับนักท่องเที่ยวได้ด้วยภูป่าปอภูป่าปอนี่อยู่เป็นส่วนด้านใต้ของจังหวัดเลยนะคะเราเดินทางมาจากอำเภอเมืองประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งมิชชั่นวันนี้เราคือจะไปเก็บดอกแคป่านะดอกแคป่าก็คือตัวเมื่อกี้ที่เราชิมกันไปที่กินกับตัวหลามไก่นะคะเมื่อกี้ชิมไปแล้วรสชาติแบบหวานเป็นลมขมเป็นยานะภูป่าปอนะคะเดี๋ยวเลี้ยวไปทางนี้อันนี้คืออะไรคะพี่จ๋าต้นดอกแค่ป่าแค่ป่าถึงแล้วใช่ไหมคะถึงแล้วครับถึงแล้วครับเดี๋ยวเราไปด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นต้นดอกแคป่าที่เมื่อกี้เราชิมกันนะแต่ว่าเดี๋ยวหน้าตาต้นเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันอันไหนคือดอกมันละคะพี่ผู้หญิงต้นใหญ่กว่านี้ครับต้นใหญ่นี้มีดอกวะอาจจะมีดอกอยู่ครับอาจจะมีดอกอยู่จะมีอีกต้นนึงเพราะว่าต้นใหญ่ครับตอนนั้นอันนี้คือต้นมันแต่ยังไม่แต่ไม่ต้นใหญ่นี้เลยเหรอคะพี่ไม่ป่าครับต้นอ๋อต้นเล็กฮัลโหลต้นกล้วยหน่อยฮัลโหลบ๊ายบายกันเย้ฟู้ดฮันเตอร์คะเราก็มาถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่บนตรงนี้เขาเป็นยอดดอยเล็กๆนะคะซึ่งข้างหลังเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าฟูจิไทยแลนด์นะคะก็คือภูเขาฟูจิที่อยู่ในจังหวัดเลยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าเนาะว่ามีอะไรโหสวยงามมากเลยสวยได้อะไรขนาดนี้ก็ฟู้ดฮันเตอร์ตอนนี้เรามาที่แหล่งค้าขายของเขาอีกแล้วนะคะทายๆว่าตัวนี้คือวอลโฟอะไรเขาบอกว่าเป็นวอลโฟหน่อไม้มันไม่หวานนะอร่อยมากเลยแต่อันนี้แบบไทยๆนะคะแล้วเมื่อกี้เรากินแบบฝรั่งไปแล้วนะอันนี้คือแบบไทยอันนี้คือข้าวเกรียบหน่อไม้นะคะได้ยินไหมอ่ะมันออกเปรี้ยวอ่ะไม่รู้อ่ะรสลาบค่ะรสลาบอ๋อเดี๋ยวเราไปเก็บดอกแคป่ากันฟู้ดฮันเตอร์ว้าวได้แล้ว1ดอกเลยเดี๋ยวเราจี้ให้ดูนะอยู่ตรงนี้นี่นี่เห็นยางเห็นยางอยู่นี่อยู่นี่เบิงเบิงเบิงว้าวเราได้แล้ว2ดอกนะคะเขามีสรรพคุณเยอะมากเป็นยาอะไรบ้างนะคะพี่ตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วมีที่ที่จังหวัดอื่นไหมคะตัวนี้มีจะมีที่บึงกาฬเยอะครับชื่ออะไรจ๊ะชื่อพัดครับอย่าขอบพระคุณมากมากเลยค่ะอุตส่าห์แวะมาขอบคุณค่ะหนึ่งสองแชะขอบคุณครับปืนปืนปืน